ครับสวัสดีครับพี่น้องพร้อมฝ่ายเบิร์ดชุมมองทุกวันครับผมเบาดมลูกโยกซุ้มกิ้งท่องครับพี่น้องเหมือนกำลังไปฟังไฟเปาต่ำนวดขี้เกียจอยู่ครับนี่พาพี่น้องเข้ามาเบิ้งการนวดขี้เกียจนวดดินประสิวครับอันนี้คือขั้นตอนนึงในการเอฟบังไฟตะไลเป็นบังไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ครับพี่น้องเป็นบังไฟจุดเพื่อถวายได้พระญาติแทนตามความเชื่อของพี่น้องทางภาคอีสานนะครับหลายๆภาคกับทางเมืองลาวคุณกะคือระนับถือเสื้อถือคือเดียวนี่แหละครับพี่น้องมาเบิ้งเหมือนกำลังอัดบังไฟบังไฟหูไฟเนี่ยหูฟักไงเลยครับพี่น้องนี่ก็คือช่างเอวครับสวัสดีครับช่างเอวครับพอดขั้นตอนเลยแล้วกำลังอัดบังเสียนครับอัดบังเสียนเสียนงานเนาะบัง10ล้านครับพี่น้องบัง10ล้านเลือกมัดบ้านนี้บ่ครับเลือกมัดบ้านอ๋อเลือกงามย่ามดีเมื่อวานนี้เหมือนกับได้ลงมืออัดกัตตะบ้านนี้เบ้าดมมิได้มากครับติดภารกิจมาไม่ได้ก็เลยมาท่ายพี่น้องเฮาเพิ่นมื้อนี้ครับนี่ก็พระอาจารย์บังไฟมาหนังกับครับด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับกูขี้เกียจก็ได้แห้งแล้วผมนะบางสิบล้านห่อกระเลิ้มมัดเด้อพี่น้องเด้อครับพอดนวดขี้เกียจได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วสางเพิ่นก็จะตักไปเก็บไว้ครับพี่น้องเพิ่นจะเขียนไว้พร้อมได้ว่าเกียเลือเป็นเกียเลือขั้นชั้นหลงครับพี่น้องอันนี้เกียเลือสังแจเกียสองครับเกียสองเนาะนี่เนาะนี่ครับใช้เวลานวดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณชั่วโมงใช้เวลานวดประมาณ1ชั่วโมงครับพี่น้อง นวดเสือสุกไหมครับพี่น้องแค่มีนวดเสือสุกไหมเนี่ยไปนวดเสือสุกหินมีได้ครับยานมันสีเดียวยานมันเกิดไฟครับพี่น้องสุกไหมมันจะถ้าละเดี๋ยวมีไฟเกิดไฟถ้าเป็นสุกครกหินมีว่าปวดที่แล้วครับโขนหรือว่า
สิบแปดสิบแปดโอ้แปดสิบแปดเจ้าโลกี่ละเป็นสวนโอ้โหไม่ถึงเป็นสวนมันพอดีแม่งมั้งแต่ว่าเรานี่ได้คุณค่าไปแล้วมันกินแล้วมันม้วนมันฟอนจะได้แล้วกันเห็นอยู่ใกล้ตัวละคุ้มเลยแล้วมีความสุขคือได้ความหมายเราเนี่ยแต่ว่าถึงกี่เท่าละไงพอดีเสียงเพลงนี่จะเปิดหมดเลยเอาย่างอยู่คนเดียวรอดน้ำเดียวจะไปห้ามได้มื้อนี้นะนำพาพี่น้องเฮามาเบิ่งขั้นตอนการทอดอันแกนอัดบังไฟเฮาพี่น้องเพิ่นจะอัดบังไฟ10ล้านครับเพิ่นจะยกบังไฟ10ล้านมาแล้วก็เอาขี้เกียเฮาไปครับพี่น้องน้ำบ่ได้เสือสังเจ น้ำมีแม่น้ำแสนกูกลัวติอันนี้คือบังสิบล้านหอมทีมงานบังไฟตะไลซุ้มกิ่งทองครับพี่น้องเทศบาลตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทีมงานบังไฟหลายๆท่านซอยเดียวกำลังเอ็ดกำลังอัดบังสิบล้านครับพี่น้องณเวลานี้มันหนีบซะนี่น้องมันหนีบ
มาเบิ่งวิธีเอาแกนอัดบังไฟอ่อครับพี่น้องมีแม่นเหลืองหงายเด้มันยังเหี่ยวครับพี่น้องพ่อเพิ่นอ่อมาได้ระดับนึงแล้วเพิ่นก็ตัดอ่อเป็นท่อนครับมันจะเบาไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้คือวิธีการอัดบังไฟ10ล้านครับพี่น้องของทีมงานซุ้มกิ่งทองเพิ่นก็ได้รับโอกาสที่จะมาเฮ็ดบังไฟบังใหญ่เป็นบังที่เป็นไฮไลท์เด้งงานครับพี่น้องมีต้นกบเพราะว่าหอยมันมีเสียงมันมีเสียงกบพี่เลยเอาไหมนักกันข้างคือเอาก่อนนะเจ้มันมีนักบ่อนางนี่นะอุ้มเอาเลยอุ้มเลยอุ้มน้องเลยอุ้มน้องเลยเออย่อหางย่อหางเออสักคนนะพี่น้องอ่อแล้วมันยังยาวครับพี่น้องมันยังหนักก็เลยได้ใส่แรงคนหลายครับพี่น้องห้อยว่าแม่ละมาเบิดคุ้มบุแล้วครับพี่น้องเลยนี่มงหะละนะมันตึงแน่มงนี้โอ้โหอ่อนแล้วครับพี่น้องมันกามพับหูมึงไงมึงนี้มันบกมึงนะมึงคิดดีมีมึงหาวๆเอ็นพวกมันดูมาดูที่จานถึงเออเพราะเพื่อมันเตะจังจังจะไปยังไม่เหี่ยวจังจำอะไรบ้างอืมงานแล้วงานอะไรเยอะอยู่อืมครับนี่พอดีว่าหายเอาห้องไปในไฟเยอะสิบ่เออมีช้อไฟบ่มันมีช้อจมสิช้อมาโยกอันนี้ไปช้อได้มั้ยครับเดี๋ยวไปหาที่เก่าว่าคนพิการคนพิการนี่มันยังอยู่ในที่ทำมืออื่นปุ๊บครับพ่อเอาดินประซิวเข้าไปเด้อบังไฟแล้วกะเอาแกนอัดเข้าไปแล้วกะ
ั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาลงไปอัดไดไฮดรอลิกตัวนี้ครับไปอัดเอ็ดตัวนี้ไปจนเต็มครับพี่น้องใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ20มื้อครับ20มื้อแล้วก็ไปเฮาคงเฮาพลออีกอ่ะโอ้พอดีมื้องานครับพี่น้องนี้บ่ให้เอาอีกนะย้ายก็ดีเพราะว่าห้องกี่สองมันก็อันนี้เดี๋ยวเราอาคารเดียวตรงนี้มันจะเพิ่มนะเพราะมันจะลุกนะขอบคุณจ้ากับผมบ้าวรวมรุ่งรุ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้อยู่ที่แห่งทุกคนสวัสดีครับ